ัวโล้นอ่ะอันยองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมี2คนอยู่ด้วยกันด้วยไอ้แกทำอะไรกันในห้องล่ะจ๊ะฉันเปล่านะครับปวดฉี่จะตายอยู่แล้วน่ะนี่นะคะก็เป็นห้องใหม่ของน้องซิเดล่านะคะเป็นไงคะบอกเลยว่าน่ารักแล้วก็แบบฟุ้งฟิงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาหางานให้เจฟทำนะคะเพราะว่าเจฟเนี่ยคือแบบไม่ทำงานทำการเลยนะคะมาเกาะลิลลี่กินแบบหลายเดือนแล้วนะคะตั้งแต่แต่งงานด้วยกันนะคะคือปอนึกขึ้นได้ว่ามันมีอาชีพใหม่มานะคะเป็นอาชีพของอีโคนะคะใช่แล้วไปค่ะเราก็จะให้น้องเจฟนะคะตื่นได้แล้วผู้ชายบ้าอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอ้วนมากเลยนะเธอเนี่ยคือแบบอยู่ดีกินดีไงใช่ไหมมาได้เวลาออกกำลังกายแล้วค่ะเจฟผมไม่อยากออกกำลังกายเลยอะทำไงดีไม่ได้นะเจฟเพราะว่าเธอน่ะกำลังจะหุ่นพังนะแล้วก็ที่สำคัญนะระวังลินลี่เนี่ยจะทิ้งเธอไปนะเจฟเอ้ยจริงเหรอครับงั้นโอเคเลยนะโอ้โหทุกคนดูดินี่คือหุ่นของเจฟด้วยทำไมเจฟถึงหุ่นอ้วนขนาดนี้ไม่เห็นเหมือนวันแรกที่เจอกันเลยน่ะโอ้ my god จะบอกว่าชีวิตจริงกับในซิมซีเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะคะก่อนแต่งกับหลังแต่งนะคะเหมือนกันเลยเฮ้ยแต่ปอไม่เป็นนะคือปอบอกว่าดูแลตัวเองดีนะคะโอเคเจฟสู้ๆนะก็ได้ครับลุยเจฟสงสารเหมือนกันนะเนี่ยผมสู้ตายครับดูดิผมต้องผอมให้ได้เพื่อภรรยาของผมมาดูว่าเจฟจะผอมหรือเปล่านะคะจะให้น้องวิ่งวันละกี่โลดีวะสักพันโลดีไหมโอ้ยตายแน่เลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะชวนน้องใครน้องใครหลับนี่หว่าซาร่าเธอแต่งตัวเซ็กซี่มากกันนะเนี่ยซาร่าโชว์ฝีมือหน่อยเร็วได้ค่ะเอาละเว้ยวันนี้คือวันแห่งการลดหุ่นค่ะจะไปดูสิเฮ้ยปาว่าซาร่าก็อ้วนแล้วเนี่ยเฮ้ยสุดยอดไปเลยซาร่าสู้เขาเอื้อบฮึบฮึบฮึบฉันต้องผอมให้ได้ฮึบฮึบฮึบโอ้โหซาร่าเก่งนะเนี่ยเอ๊ะทำไมข้างหลังมันมีแบบว่าล่องตูดด้วยวะดูดิเฮ้ยซาร่าระวังฉันต้องสู้ฉันต้องหอมโอ้โหดูดิคือเจฟโคตรอ้วนอ่ะสู้เขาวันนี้คือวันแห่งการออกกำลังกายนะคะเพื่อนเพราะว่าในบ้านเนี่ยคือแบบอ้วนกันหลายคนเลยนะคะอยู่ดีกินดีเกินไปไงใช่ปะโอ้โหเสร็จแล้วค่ะเป็นไรอ่ะทำไมอ่ะช่วงนี้คือใครอ่ะไม่ค่อยสนใจหรอคะอ๋อเฮ้ยซาร่าระวังสู้เขาเอาเราไปเฮ้ยทำไมเจฟถึงแบบเสร็จแล้วอะไม่ได้เจฟต้องกลับมาก่อนจะไปกินเค้กอีกแล้วทุกคนดูสิเฮ้ยแล้วบ้านนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงกินแต่เค้กเนี่ยห้ามกินเค้กค่ะนี่คือคำสั่งของฉันทุกคนห้ามกินเค้กนะคะไม่งั้นเนี่ยจะไม่ผอมนะคะทุกคนมาทุกคนฮึบล่องตูดผมต้องผอมเพื่อลิลลี่ให้ได้อ้าวเป็นไรอ่ะWogan Plotso ไม่เอามาให้กินแล้วไอ้อ้วนคือนางจะกินข้าวอย่างเดียวเลยอ่ะทุกคนไม่ไหวนะอย่างเงี้ยใช่ป่ะทำไมอ่ะทำไมเจฟถึงหาหวยหาไปของกินนะคะลูกสู้เขาเจฟหน้าตาทรมานมากๆเลยนะเนี่ยแล้วสู้เขาเจฟคืออันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของกล้ามแขนด้วย
แล้วก็หน้าอกนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่รถขาค่ะคือหน้าตาเจฟคือแบบทรมานมากเลยไม่ไหวแล้วโว้ยหนักที่ปลายเลยอันนี้อ่ะทรมานแทนเลยว่ะโอ้ยโอเคเดี๋ยวปอจะไปทำสลัดให้เจฟกินดีกว่านะคะนี่เอาเค้กทิ้งให้หมดเลยห้ามกินเค้กค่ะครอบครัวนี้ต้องงดกินเค้กโดยด่วนเลยนะคะมาค่ะเราจะมาทำสลัดผลไม้ให้กินดีกว่านะคะนี้เลยโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะเจฟคือแบบอ้วนมากๆแม่คือแบบจะอ้วนไปไหนคะเนี่ยใช่ป่ะนี่ไงเจฟมาแล้วสวัสดีครับผมไม่ไหวแล้วผมหิวข้าวมากเลยวันนี้นะฉันน่ะจะให้แกกินสลัดผักแกห้ามกินของมีแป้งเด็ดขาดเลยเพราะว่าแกต้องลดหุ่นโดยด่วนเลยนะนางเจฟก็ได้ครับเอ้ยผมไม่ชอบกินผักผลไม้เลยน่ะไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยอย่าเลือกมากนะเจฟโอ้โหไอ้เจฟมึงอ้วนมากจริงนะเนี่ยโอ้โห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 เฮ้ยมีแตงโมด้วยว่ะดูดิแตงโมโคตรน่ากินเลยก็ได้ครับทุกคนคือแบบปอหิวตามเลยอะนี่แล้วก็คนนะครับให้เข้าที่อ้าวเคาน์เตอร์อะไรวะดำและโอ้โหเคาน์เตอร์เลอะแล้วว่ะเฮ้ยมีคนทำเค้กอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นห้ามกินเค้กไอเซียร่าเถอะอ้วนคือปอไม่เข้าใจว่าทำไมซิมมาถึงทำแต่เค้กกินน่ะนี่ครับสลัดผักเสร็จแล้วครับพร้อมกินเลยโอเคเอ้ยหน้าเบื่อจังเลยอ่ะน้ำหนักก็ขึ้นอ้วนก็อ้วนขึ้นฉันไม่ชอบแบบนี้เลยน่ะเวลาเราอ้วนนะคะคือเราก็จะแบบว่าอึดอัดตัวเองเว้ยทำมาแล้วก็จะแบบว่าเหนื่อยง่ายนะคะใช่ป่ะคือหน้าตาเจ็บคือแบบว่าโคตรเศร้าเลยไม่อร่อยเลยอ่ะดูดีไม่หวานเลยฉันอยากกินแป้งอ่ะเอ้าสวัสดีเซียร่าสวัสดีค่ะพี่เจ็บคือหนูอ่ะก็ต้องกินเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูก็แบบว่าเลิกไปพุงแล้วน่ะอาบน้ำกันดีกว่านะจ๊ะเอ้าน้องใครไปนอนห้องนี้คนเดียวทำไมอ่ะคะลูกอ้าวทุกคนน้องใครมานอนห้องนี้คนเดียวเฉยเลยอันนี้เป็นห้องของน้องแอนเนตนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตกแต่งนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้ย้ายมานะคะเฮ้ยใครมาใครมาหน้าบ้านน่ะอันนี้เป็นแกนนำนักสร้างหรอเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเข้ามาแล้วคุณคือใครกันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มาจากภาคของอีโคนะคะสวัสดีจ้าเข้ามาเลยครับตอนนี้เซียร่าก็กำลังจะขึ้นไปอาบน้ำนะคะไม่ไหวแล้วค่ะตัวก็เหม็นง่วงน่ะโอเคเจฟทำไมแกไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าวะไอ้เจฟทำไมแกผ้าออกไปนอกบ้านล่ะคะเจฟแล้วอีเจฟคนนี้คือเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงเดินถือปืนล่องโจ้ขนาดนี้ล่ะคะลูกฉันน่ะนะเป็นนักฆ่าตำนานอ่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยเปล่าค่ะพอดีว่าอันนี้เนี่ยมันคือของเล่นของลูกฉันน่ะอ้าวปะโถเอ้ยโอ้โหดูเจฟดิปวดกระบาลเลยทำไมเจฟถึงเป็นคนอย่างนี้เนี่ยสภาพเขาไม่ใส่อายเขาไหมฮะหุ่นก็ไม่ดีหุ่นก็อ้วนน่ะผมขอโทษที่ผมอ้วนนะครับแต่ผมอ่ะรักจริงนะครับนี่ก็เดี๋ยวให้เจฟนะคะขึ้นมาพักผ่อนก่อนแล้วกันนะแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำนะคะแล้วก็ขี่ด้วยนะจ๊ะวันนี้นะคะคือเราก็จะมาเล่นเจฟนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยเล่นเจฟเลยเนาะมาค่ะผมมาแล้วเฮ้ยนี่ไงเข้ามาแล้วดูสิถ้าเรามีเพื่อนบ้านสักคนเนี่ยก็คงจะดีนะคะนี่เลยค่ะอ้าวเป็นไรอ่ะเจ๊อินหนังเหรอคะอ้าวลิลลี่หวัดดีค่ะหวัดดีค่ะอ้าวลิลลี่ตื่นแล้วเหรอคะใช่ค่ะตื่นแล้วค่ะแล้วก็ปวดฉี่ด้วยนะโอเคส่วนลิลลี่นะคะก็รู้สึกว่าจะมีงานนะคะแล้วนางก็แบบว่าดาวแบบดาวตกด้วยอ่ะเพราะว่านางเนี่ยไม่ค่อยไปทำงานเลยนะคะคือแบบเงินมันเหลือไงเงินเหลือก็บ้าแหละดูดิเหลือแค่109เองคุณนายไม่ได้การแล้วค่ะต้องทำงานหาเงินด่วนๆเลยนะคะเนี่ย
โอเคนี่ไงมีสลัดเหลืออยู่น่ะใช่ป่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมันแรงขึ้นล่ะคะหรือว่าอันนี้มันจะเน่าแล้วดูสิทุกคนมันแรงขึ้นน่ะอันนี้คือเป็นต้นถั่วเหลืองนะคะเราจะทำการนะคะขายดีไหมเฮ้ยไม่ได้ดินี่ไงต้องพ่นยาฆ่าแมลงใช่มาแล้วค่ะเฮ้ยแต่แปลว่าลิลลี่ก็อ้วนขึ้นนะดูดิพุงป่องเลยเห็นปะมาแล้วค่ะมาแล้วเช้านี้มีสลัดกินนะคะโอ้ยดีเลยอ่ะฉันกำลังจะไดเอทเลยน่ะทำไมลิลลี่คือแบบว่าหน้าตาแบบเศร้าหมองมากเลยคะลิลลี่เป็นอะไรคะลูกหรือว่าลิลลี่จะขี้ไม่ออกคะไม่ใช่นะคะหนูขี้ออกค่ะแต่ว่าหนูน่ะกำลังจะหมดชื่อเสียงแล้วน่ะก็เพราะว่าหล่อนน่ะไม่ค่อยไปทำงานยังไงล่ะคะลิลลี่จริงหรอคะใช่น่ะสิเอออิ่มแล้วค่ะลิลลี่คือหน้าเศร้ามากๆเลยอ่ะแปลว่านางเบื่อใช่ไหมคะนี่ค่ะกำลังฉีดยาฆ่าแมลงนะคะไอ้แมลงป้าออกไปซะเถอะนี่แน่แมลงแบบโคตรเยอะเลยนะคะนี่เฮ้ยนี่มันสตรอเบอรี่นี่หว่าเราเก็บไปขายดีกว่าทุกคนขายไปเลยทำไมฉีดยาฆ่าแมลงโคตรนานเลยวะตื่นมาก็ต้องทำงานบ้านน่ะโอ้ยแย่จังเลยน่ะมีคนโทรมาค่ะพอดีว่าแอนเนตเนี่ยชวนให้เรานะคะไปหาที่บ้านนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ว่างไปนะคะก็พักก่อนนะคะลูกโอเคค่ะนี่เก็บไปขายแล้วนะคะนี่ค่ะเก็บไปขายให้หมดเลยหูอันนี้คือต้นกล้วยนะคะเพื่อนๆโอเคอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะว้ายตายแล้วมันเน่าแล้วน่ะอันนี้คือซากพืชที่ตายแล้วต้นไม้เน่าน่ะให้ตายเถอะเห็นไหมเราเก็บผลไม้ไปขายได้นะคะอันนี้คือเงินแดงมารัวๆเลยนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยปึ๊บนี่ว้าวปึ๊บเมื่อไหร่จะขายหมดเนี่ยฮัลโหลนี่ไงเก็บไปทิ้งค่ะอ้าวทำไมวางทิ้งแบบนี้ล่ะคะลิลลี่ผู้หญิงบ้าอ๋อเดี๋ยวปอจะเอาถังขยะนะคะมาไว้ในห้องนี้หนึ่งอันแล้วกันนะเพราะว่ามันแบบจำเป็นเนาะนี่ปึ๊บวางไว้แถวๆนี้แล้วกันนะคะปึ๊บโอเคได้แล้วลิลลี่มานี่เร็วไอ้บ้าเอามาทิ้งให้ก็ได้วะโอเคค่ะมีคนโทรมาอีกแล้วเขาบอกว่าสวัสดีลิลลี่เขามีงานใหม่จะมาเสนอเว้ยไปค่ะไปอันนี้คือเขาให้เราเลิกงานนะคะเราอยากจะลองเล่นอะไรที่มันแปลกๆดูเว้ยแล้วว่าเราอยากจะลองเล่นเป็นว้ายเอ้าแล้วใครทำไมหนูถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคะลูกเฮ้ยทุกคนน้องใครเป็นอะไรอ่ะทำไมหัวโล้นอ่ะอย่าบอกนะคะว่าเกมบั๊กอ่ะ whatมาแล้วครับดูดิน้องใครหัวร้อนเฉยเลยอ่ะทุกคนนี่ไงทรงผมกลับมาแล้วครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะปึ๊บเดี๋ยวปอจะเป็นเสื้อให้นางหน่อยละกันนะคะเพราะว่าเสื้ออันนี้เนี่ยคือแบบไม่สวยเลยนะเอาเป็นเสื้อแบบไหนดีอ่ะเอาเป็นเสื้อแบบนี้ละกันนะคะหูเกาหลีมากอ่ะนี่แล้วก็กางเกงนะคะกางเกงก็เอาเป็นแบบไหนดีนะนี่นะคะก็มีหลายแบบเลยแล้วก็รองเท้าเอาเป็นแบบว่ารองเท้าผ้าใบแล้วกันนะคะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นรองเท้าแตะดีล่ะนี่ก็ได้นะคะเอาเป็นคู่นี้แล้วกันเนาะนี่เท่ๆดีเพราะว่าเสื้อมันแปลกๆเนาะเราเป็นเสื้อดีกว่าเอาเป็นเสื้อยืดธรรมดาก็พอแหละเสื้อยืดธรรมดาหรอว้ายอันนี้คืออะไรเนี่ยให้ตายเถอะ ตายแล้วเอาเป็นตัวนี้นะคะแต่เป็นแบบลายๆเนาะเท่ๆไปอ่ะอุ๊ยสีเหลืองค่ะสวยไหมสวยนะอากาศหนาวเสื้อหายไปไหนคะลูกทำไมเสื้อผ้ามันเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะงงอ่ะมันเกิด
จากอะไรมาค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะคะตอนนี้น้องใครก็มีผมแล้วนะคะผมไม่หายแล้ว มาค่ะตอนนี้รอให้น้องเจฟตื่นนะคะเจฟตื่นได้แล้วลูกไปอาบน้ำแต่งตัวอะไรจ้ะลูกปะเดี๋ยววันนี้นะคะฉันน่ะจะพาเธอไปทำงานน่ะเพราะว่าแกนะมันถึงเวลาที่จะต้องทำงานช่วยลิลลี่หาเงินแล้วค่ะโอเคบอได้ครับผมมานางกำลังวิตกกับเป็นอะไรอ่ะอ๋อต้องการความสนุกสนานเหรอที่นี่มีคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะไม่มีหรออ๋อนี่ไงมีห้องนี้นี่ไงเรามาเล่นเกมดีกว่ามาเราต้องทำให้ซิมเนี่ยแฮปปี้ก่อนเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเร่งเวลานะคะเสร็จแล้วครับแล้วก็ต้องไปเล่นคอมพิวเตอร์ต่อใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรกินบ้างเนี่ยโอ้ยอาหารเน่าอีกแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้คือแบบไม่มีอะไรกินเลยอะจ้านี่นะคะคือพ่อครัวของบ้านเราค่ะน้องเจฟนะคะกำลังทำอะไรกินเหรอคะลูกผมกำลังทำไข่ดาวกับขนมปังกินอ๋อเหรอใช่ครับนี่ว้าวหิวข้าวเลยอะโอ้ยผมเหม็นอาหารเน่าจังเลยน่ะนี่อาหารเน่าเห็นไหมยังไม่ทิ้งเลยนะคะเสร็จแล้วครับผมพร้อมกินครับดูดิฟรื๊บหูยหน้าตาน่ากินมากเลยเจฟใช่ครับผมนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้เจฟทำงานนะคะนี่ไงเห็นป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโทรเรียกสถานีดับเพลิงเหรอเฮ้ยมันมีคำสั่งใหม่ๆมาเต็มเลยนะคะที่อัปเดตใหม่เนาะก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นดูนะคะโอเคเขาจะมาหรือเปล่านะคะฉันจะหางานทำน่ะงานอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงหางานทำนะคะเฮ้ยนี่ไงนักดับเพลิงมาแล้วหูสวัสดีค่ะโคตรเท่เลยดูดิฉันมาแล้วน่ะโอ้โหแล้วคือแบบว่าวิ่งมาแบบว่าหน้าตาตื่นมากๆเลยนะคะทั้งที่ในบ้านเนี่ยมันได้ไฟไหม้นะคะโอ้โหเดี๋ยวมากี่คนเนี่ยอันนี้ก็1คนแล้วโหชุดโคตรเท่เลยทุกคนชอบอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะดูดิสวัสดีค่ะผมมาแล้วอย่างเฟี้ยวอันนี้คือเขากำลังวิ่งหาไฟในบ้านนะคะอ่ะมานี่ไงอาชีพใหม่นะคะอันนี้คืออาชีพออกแบบโยธานะคะอันนี้แหละค่ะที่ปอจะให้น้องเจฟทำนะคะคือเป็นอาชีพที่มาพร้อมกับภาคอีโคนะคะมันคืออาชีพใหม่เว้ยมาค่ะทุกคนพร้อมทุกคนดูดิเขาถามว่าไหนมั่วไฟอ่ะไม่เห็นเจอไฟเลยน่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เจอไฟในบ้านของเราเลยนะคะแล้วจะโทรมาเรียกกูทำไมวะอะไรอย่างงี้ปะขอบคุณนะคะที่มาแวะเวียนนะบ๊ายบายคือโคตรปวดเลยนะตอนนี้คือเจฟก็ได้งานทำแล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะมาดูซิว่างานเจฟเนี่ยเริ่มกี่โมงนะคะงานเจฟเนี่ยก็คือทำเฉพาะจันทร์อังคารนะคะแล้วก็ถึงศุกร์นะคะหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะวันนี้คือวันอะไรเอ่ยวันนี้เป็นวันจันทร์นี่นาพรุ่งนี้สิใช่ไหมพรุ่งนี้เจฟต้องทำงานแล้วใช่ปะนี่เขาบอกว่ามันจะมีงานอีเวนต์นะคะพบปะคนดังนะคะทีนี้นะคะเราก็ต้องรอให้เจฟเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะคะแต่รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะให้เควสมานะคะเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาให้เควสเรามาค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปหาวัสดุที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้วก็คือเราอ่ะจะต้องไปที่เมืองอีโคเหรออ่ะไปเจฟออกเดินทางค่ะนี่ไงอยู่ที่นี่เลยค่ะท่าเรือนะคะรู้สึกว่าแถวแถวนี้นะคะน่าจะมีถังขยะเนาะไปลุย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 โอ้โหฝนก็ตกมืดก็มืดน่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือตู้ของการโบดเหรอโอเคทุกคนค่ะเราจะมาคุยขยะนะคะเพื่อหาของมารีไซเคิลนะคะมาก็คือเราเนี่ยจะให้เจนะคะมาทำงานที่มันช่วยโลกนะคะช่วยโลกร้อนอะไรงี้ปะเฮ้ยคุณอย่ามาแย่งของผมนะเจฟมานี่แล้วทำไมอ่ะทำไมเจฟมาไม่ได้เอ้าทุกคนเขามาแย่งเราเหรอแล้วคือที่นี่เนี่ยก็คือแบบมีขยะแค่ถังเดียวปะโอ้โห
แย่มากออกไปอย่ามาแย่งเราอย่ามาแย่งเจฟนะออกไปให้หมดถอยหน่อยถอยแล้วสิเออดีมากมาค่ะพร้อมแล้วครับดูซิว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ไงได้แล้ว1อันยื้อเห็นแล้วแบบว่าเหม็นแท้เลยนะคะ2อันนี่เราได้มาแล้วค่ะแล้วก็จะนำมารีไซเคิลต่อนะคะอันนี้มันคือเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราหมดเลยนี่หว่าอ๋อคือพอเก็ทแล้วค่ะเราอ่ะสามารถเอาของในบ้านเราอ่ะมารีไซเคิลได้เว้ยเห็นป่ะไอ้พวกของใช้อะไรเงี้ยเออถ้างั้นเราจะเอาอันนี้มารีไซเคิลแล้วกันนะคะนี่เลยค่ะจักรยานยนต์นะคะ1อันมาแล้วมารีไซเคิลแล้วได้ครับที่นี่เนี่ยสภาพอากาศไม่ค่อยดีนะคะก็เลยเศร้าเนาะนี่อ้าวล่ะดูซิว่าจะได้หรือเปล่าวู้ฮู้กำลังรีไซเคิลอยู่ใช่แล้วโอ้อะไรมันน่าโว้เสร็จแล้วเหรอนี่ไงมาแล้วโอเคตอนนี้คือภารกิจของเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะไปค่ะกลับบ้านดีกว่าค่ะเจฟโอเคครับแล้วผมขอกลับบ้านก่อนนะครับฝนก็ตกเนาะอุ้ยอันนี้คืออะไรอะโรงงานนี่เองนะคะอ๋ออันนี้คือโรงงานนะคะดูดิที่แบบว่าเต็มไปด้วยแก๊สนะจ๊ะน่ากลัวมากๆเลยน่ะโอ้โอเคค่ะเดี๋ยวปอพาเจฟกลับบ้านดีกว่านะคะที่นี่เนี่ยไม่ปลอดภัยเลยนะทุกคนไปค่ะกลับบ้านค่ะเย้ดีใจกับเจฟด้วยนะที่มีงานทำแล้วไม่เกาะแฟนกินแล้วนะคะเพื่อนทุกคนค่ะคือเราก็หางานให้เจฟทำเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พาร์ทหน้านะคะคือเราก็จะไปดูว่าเจฟเนี่ยทำงานเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะบอกเลยว่าจะต้องแบบว่าแปลกใหม่อย่างแน่นอนนะคะก็สำหรับพาร์ทนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ให้ปอนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน